เพื่อที่จะชมหรือตำหนินะครับแต่ว่ามันก็มีภาพชัดเจนออกมานะครับว่าอย่างเช่นตอนนี้เป็นช่วงที่มันควรจะเป็นช่วงที่มันไม่ดีกับเชียงใหม่นะครับทางเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ใครเป็นการส่วนตัวแต่ว่ามันด้วยเรื่องการประสานงานทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท้องถิ่นเองหรือว่าฝ่ายการปกครองโดยสมาชิกเองหรือฝ่ายความมั่นคงโดยทหารเองเนี่ยผมว่าทำงานก็ได้อย่างที่เขาว่าบัวสาสนะครับดีขึ้นอย่างมโหฬารนะครับไปกับผม 3-4 คนเนี่ยถ้าดูเนี่ยดูจากแผนที่ดูสิใช่ไหมมันควรจะเป็นเริ่มเข้าคลายซีซั่นแล้วร้อยเป็นอย่างน้อย 4-5 เท่ารู้หมดว่าเขาสปอร์ตอยู่ตรงไหนเกิดอะไรเกิดขึ้นมาตรงไหนสามารถบริหารจัดการได้หมดทุกอย่างดีเลยนะจริงๆแล้วตอนนี้ดีมากๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยเอาละ2เรื่องแยกไปก่อนเพื่อนบ้านส่วนเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านภายในประเทศเนี่ยผมอยากจะให้ทางมหาไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกันร่วมกันโครงสร้างเนี่ยคือทำงานร่วมกันในบูรณาการทุกฝ่ายความฝ่ายความมั่นคงนะครับกระทรวงทรัพย์นะครับฝ่ายการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางด้านมหาไทยทำงานร่วมกันให้ดีหน่อยนะครับเหมือนที่เชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ชัดเจนดูจากแมปเนี่ยกาญจนบุรีเรื่องเดิมกาญจนบุรีนะครับแล้วทางฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยทางด้านทำที่เชียงใหม่เนี่ยบังเอิญอ่ะเป็นเรื่องของบังเอิญเรื่องของการทำงานได้อย่างดีก็ไม่แน่ใจเนี่ยท่านแม่ทัพที่สามผู้บัญชาการกำลังพลนะครับตำรวจการจังหวัดทางด้านกระทรวงทรัพย์เนี่ยทำงานได้อย่างดีมากขณะนั้นไปดูสิไม่มีฮอสปอตเลยนะครับแต่ดูที่เมืองการสิเชียงใหม่เองเรื่องยาเสพติดหรือว่าเรื่องการลักลอบของเถื่อนเข้ามามันน้อยป้องกันร่วมมือดีของทุกภาคส่วนเป็นท่านผู้ชายการทหารบอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมได้คุยท่านเองก็ได้ว่าเรื่องของการลักลอบสินค้าเข้ามาเรื่องของกระทรวงการคลังเรื่องของดูแลอยู่ก็มีปัญหาเยอะมากก็เลยมีการย้ายเชื้อราชการเรียบร้อยแล้วคือเป็นตรงไปตรงมาที่สุดเพราะมันผมถึงว่าเชียงใหม่ทำได้การทหารบุรีก็ทำได้นะครับอันนี้ไม่อยากจะให้เราฝ่ายเราพอรู้ตรงที่เดินทางนะครับเก็บเรื่องว่าจะพืชเลยอะไรเลยนะครับเรื่องการป้องกันไฟที่จะเกิดขึ้นเรื่องลมดูแลที่ฮอตสปอตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วทางกระทรวงทรัพย์ผมเลยนะครับว่าขอให้เต็มที่เรื่องนี้หน่อยในทุกจังหวัดผมเชื่อว่าเนี่ยมันทำให้มีกลไกที่มันสามารถครับขอบคุณครับก็อย่างที่ที่ภาคเหนือเนี่ยผู้คุยท่านผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยมียุทธปกรณ์บางอันที่ยังไม่ใช้เช่นเราเรียนให้กับเกษตรกรไปเข้าสู่ไบโอดีเซลหรือว่าไปทำถ่านไร้ควันหรือไปทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับโดยที่ก็จะมาสนับสนุนทางด้านน้ำมันได้อยู่แล้วก็ตรงนี้มันจะช่วยทำให้เขามีรายได้เพิ่มแทนที่ต้องขับมาเป็นสองต่อเลยเนี่ยคือไม่ต้องขายกบแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวมาแล้วมีรายได้เพิ่มด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากให้ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้ชำนาญจังหวัดประสานงานกับเกษตรจังหวัดหรือว่าองค์กรนั้นส่วนท้องถิ่นที่ดีๆแล้วเขาทำได้ดีทางผู้จัดการระบบเนี่ยได้รับหนองแล้วก็ได้สั่งการทางไปทางแม่ทัพภาคที่หนึ่งซึ่งรับผิดชอบในส่วนพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่หนึ่งเองท่านอดีตภารกิจเยอะนะนะครับอย่างนี้ก็ฝากท่านลงไปดูเองบ้างแล้วกันนะครับไปดูตรงแนวที่มันมีฮอตสปอตพื้นฐานที่น้องประชาชนและที่รัฐบาลจะต้องทำกันนะครับส่วนที่มาจากกัมพูชาหรือจากอะไรหรือผมรับไปพูดคุยกับคนต่างประเทศนะครับเราไปยกเมียนะครับนะครับยังไงเดี๋ยวเราชุมกันหน่อยทุกรอบใช่ไหมเอาฝากท่านแข่งขันนิดนึงเพราะมันก็จะวิกฤตละนะครับยังไงก็อย่างบ่ายนี้หรือพรุ่งนี้ครับก็ลงที่ประชุมกันวิดีโอคอนเฟรนซ์อะไรก็ได้บอกว่าอย่าแค่เป็นการสั่งการอย่างเดียวเลยขอเลยว่าเราจะต้องลงพื้นที่กันเยอะขึ้นไปสำรวจกันหน่อยใส่รองเท้าบู๊ใส่หน่อยย่อมเลยหน่อยย่อมมือตึ้งปื้นเตื้อเพื่อนดินเท้าเพื่อนโคนหน่อยนะครับมันขึ้นผู้ใหญ่ลงไปเองผมว่ามันก็ได้ใจนะก็ที่เชียงใหม่ก็ทำไปนะทุกภาคส่วนเลยถ้าไม่ทำที่สามเองก็ทำได้อย่างดีมากนะครับอย่าไปฝันไว้แล้วนะแล้วมันจะช่วยหมดมันไม่ใช่แค่เพียงสองค่าอย่างเดียวเรื่องยาเสพติดเรื่องสินค้าเถื่อนซึ่งมันเป็นสามปัญหาหลักเลยนะครับแล้วถ้าเกิดสินค้าเถื่อนไม่มีเนี่ยราคาผู้บริโภคก็จะขึ้นมาเยอะรายได้พี่น้องก็จะเข้าสู่กระเป๋าเยอะขึ้นก็ไม่ไปฝักใฝ่กับยาเสพติดโอ้โหผมว่ามันเป็นหมวกโซ่ที่มันเป็นในเรื่องบวกเท่านั้นนะครับอย่าไปฝันท่านด้วยแล้วกันช่วงนี้ขอให้หนักหน่อยเสาร์ที่นี้ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็ผู้ใหญ่ลงไปหน่อยเท่านั้นนะครับ
ได้ทำกับการแล้วก็ท่านต้องยื่นที่เชียงใหม่ด้วยเพราะว่าต้องให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเพราะเขาทำให้ดีมากจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลองถ้าเกิดมีคีย์เลิร์นนิ่งพอยต์เนี่ยเขาได้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับต่อไปเอาไปใช้เป็นตัวจริงๆด้วยนะครับก็รู้สึกแบบความเพลินเลยจบแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับนี่เป็นประตู3รอบเลยผมรู้แล้วหน้าเลยนะดีขนาดครับดีขนาดครับอนุญาตครับครับเรียนรู้นะครับส่วนสื่อสารการเกษตรบริษัทครับส่งเสริมยอดที่น่าสิ่งรองครับเรามีหน้าที่ก็คือติดตามสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ประเมินผลแล้วโปรเจกต์ไปในอนาคตด้วยครับว่าสถานการณ์ฝุ่นเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางไหนจะไปกระทบจังหวัดไหนบ้างครับเรามีแล้วครับเพื่อดูสถานการณ์เป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วข้อมูลชุดที่2นะครับเราใช้ข้อมูลจากความร้อนจากจิตใต้ครับว่าการเผาเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนบ้างทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับอันนี้ข้อมูลชุดที่2ครับข้อมูลทั้ง3ชุดเมื่อพร้อมกันนะครับเราจะสามารถโปรเจกต์ไปในอนาคตได้นะครับโดยเราส่งข้อมูล3ชุดนี้ไปที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของสปทช.นะครับเพื่อประเมินผลว่าอีก7วันข้างหน้าเนี่ยสถานการณ์จะเคลื่อนตัวไปทางไหนนะครับแล้วเราจะได้แจ้งเตือนและออกมาตรการได้ทันนะครับน้องวุฒิครับผมสนใจผมสนใจคำว่าแจ้งเตือนและออกมาตรการครับถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันจะไม่ดีในช่วง2วันข้างหน้าเนี่ยครับคุณแจ้งเตือนและออกมาตรการอย่างไรให้ทุกคนออกครับทางศูนย์เราเป็นคนออกครับน้องปอกดตัวหน้าที่เชียงใหม่แอบที่เชียงใหม่ขวาสุดวันนี้ซูมเอาให้ท่านนายกดูหน่อยครับคือพอเราทราบแล้วครับท่านนายกว่าสถานการณ์เนี่ยท่านผมฝากนิดนึงไหมว่าวันนี้บ่ายผมขึ้นผมประชุมท่านผบ.ตร.ครับแล้วก็ท่านเคนว่าจะเป็นที่เรียกอะไรที่สุดครับแล้วระหว่างนี้ถ้าพวกเราไปประชุมอะไรไปหมดแล้วมีแผนการที่ชัดเจนครับส่วนทราบท่านรองนายกกระทรวงบ้านแปลงก็ไปด้วยที่เราเป็นที่ปรึกษาการเข้ามาหลายปีครับที่เชื่อมอะไรไปมาแล้วก็มีการลงไปตอบย่านอย่างต่อเนื่องเลยผลออกมาเราก็ชัดเจนว่าแม้เป็นไฮซีซั่นก็ตามทีก็ยังบริหารจัดการได้ดีแสดงว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดเราใส่ใจแล้วก็โปรเจกต์ดีๆเชื่อว่ามันต้องทำให้มันถูกต้องตามนั้นท่านรัฐมนตรีเรียกเป็นที่น่าสนใจนะครับต้องการเนี่ยเครื่องสั่งการพบเนี่ยก็จริงก็สั่งการเอาฮอขึ้นเรื่องต่างๆวันนี้ดังมาไม่เสร็จอ่ะคือท่านก็ตามตลอดมอนิเตอร์ตลอดนะครับว่า